พิธีกรสาวฟาดกลับโดนแซปมรักเก่าแฮปปี้ชีวิตโสดที่สุดโสดแบบสตรองมาสักพักสำหรับเปกกี้สีธัญญาหลังเจอมรสุมชีวิตรักแต่ก็ไม่ไวยโดนชาวเน็ตตามแซ่ไม่เลิกกับปมรักเก่าสวยรวยแต่เอาผู้ใช้ไม่อยู่ล่าสุดเปกกี้เผยชีวิตโสดพร้อมฟาดกลับคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์ว่าชีวิตตอนนี้สดใสโฟกัสแค่เรื่องงานเพราะชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินสดแล้วสนุกเปตัวเองได้ทุกอย่างชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้ที่สุด ส่วนเรื่องรักเก่าเคลียร์หมดแล้วเขาหน้าจะมูฟอนไปถึงดาวอังคารแล้วยินดีขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกฟาดหลังมีคนแซส่สวยรวยแต่เอาผู้ชายไม่อยู่แนวแนวนี้ก็นานนานทีไม่มาบ่อยบอกเรื่องผ่านมาแล้วความคิดปรับหน่อยอย่าแก่แต่หน้า